สนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟทีอินวันไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนับสนุนโดยน้ำมันงาดำเซซามิเอ็กซ์ลดความดันโลหิตต้านอนุมูลอิสระต้องขวดนี้เลยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมบำรุงกระดูกแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่4โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดฉะเชิงเทราที่ห้องประชุมชั้น5สำนักงานเทศบาลเมืองบางแก้วตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่4โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาทั้งหมดของโครงการพร้อมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนโดยมีนายสุพจน์พูดเกียรติขจรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและมีนายสุรชัยต้นสายเพชรผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการกล่าวรายงานโดยบรรยากาศภายในงานจัดให้มีเวทีนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของโครงการสรุปรูปแบบการออกแบบทางเลือกและการศึกษาการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมงานด้านวิศวกรรมโดยนายสิริพงษ์มีแก้ววิศวกรงานทางและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จำรัดพิทักษ์สลิงคานผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งและจราจรงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยนายมนเทพมะเปี่ยมผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมงานด้านการประชาสัมพันธ์และมีส่วนร่วมของประชาชนโดยนายประกาศชัยแสงผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดจนตอบข้อซักถามแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมโดยมีหัวหน้าส่วนราชการตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กว่า300คนปัจจุบันโครงข่ายทางหลวงของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียงโดยเฉพาะบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิและทางหลวงแผ่นดินหมายเลข34ถนนบางนาตราดเกิดปัญหาจราจรติดขัดเป็นอย่างมากกรมทางหลวงชนบทจึงเห็นควรพัฒนาโครงข่ายการเดินทางทางหลวงชนบทให้สมบูรณ์ด้วยการสร้างทางเชื่อมมิสซิ่งลิงก์ระหว่างโครงข่ายเดิมที่ศึกษาทั้ง4โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรของบริเวณพื้นที่ดังกล่าวดังนี้1โครงการถนนเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3268ถนนเทพรักษ์กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข34ถนนบางนาตราดอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ2โครงการสายประชาราษฎร์อุทิศถนนรัตนโกสินทร์200ปีจังหวัดสมุทรปราการ3โครงการถนนทร1ถึงทร3จังหวัดสระบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทรากรุงเทพมหานครและสมุทรปราการและ4โครงข่ายทางสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบขนส่งหลักของประเทศช่วงจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรปราการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการและถนนเชื่อมต่ออันนี้ถนนนะครับระหว่างแนวถนนงอนนะครับงอนตลอดเลยแล้วมาถึงถนนรถด่วนทีนะครับมาถึงตลอดสายนะครับนี่นะครับเป็นรูปผักแทนของที่เราไม่ได้ในการจราจรบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิจังหวัดสุโขทัยก็ดิฉันสุดารัตน์รัตนาอยู่พีนะคะก็เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะจากโครงการทางหลวงชนบทเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรนะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3นะที่ได้เข้ารับฟังนะคะแล้วก็ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะตัวฉันเองก็ได้รับผลกระทบนะคะแต่ก็รู้สึกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะคะเพราะเนื่องจากว่าบ้านคุณแม่เองเนี่ยได้อยู่ถนนกิ่งแก้วนะคะในช่วงของกิ่งแก้วอะช่วงคอขวดของก่อนที่จะออกบางนาตราดเนี่ยก็จราจรค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะคะการระบายรถก็ค่อนข้างช้านะคะในเวลาเร่งด่วนนะคะก็เห็นว่าโครงการนี้นะคะก็เป็นโครงการที่ดีนะคะแต่ก็ในการเวนคืนนะคะที่ดินนะคะเพื่อจัดการโครงการนี้นะคะก็อยากให้ทางหน่วยงานนะคะก็ให้ประชาชนนะคะทุกๆคนนะคะที่ได้รับผลกระทบเนี่ย
จากการเวรคืนในครั้งนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะได้รับความเป็นธรรมนะคะก็ขอไว้เท่านี้นะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเองสุชินโยภีมาจากตำบลราชาเทวะอำเภอวังพีจังหวัดสมุทรปราการเราเองฐานะเป็นผู้นำชุมชนแล้วก็เดิมเป็นอบต.เป็นผู้บริหารด้วยก็มีความประทับใจซึ่งท่านตัดถนนมาครั้งนี้มันสะดวกหลายๆอย่างหนึ่งตัดย่อจากฟาร์มที่ไม่สะดวกแออัดจากถนนกิ่งแก้วเทพารักษ์บางพีตัดย่นออกไปถึงพระราม2อันนี้คือหมายถึงเส้นตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ออกไปรัตนโกสินทร์ออกไปรัตนโกสินทร์นี่ก็คือเชื่อมร้อยออกไปรอบนอกเขตรอบนอกของวงแหวนรอบนอกเลยโครงการนี้ที่มาฟังถึง3ครั้งก็มีความประทับใจแล้วก็ฟังแล้วเข้าใจในเรื่องถนนตัดมาแล้วก็ยินดีให้การสนับสนุนยินดีให้กับประชาชนเนี่ยท้องถิ่นได้สนับสนุนโครงการนี้มากๆแล้วก็ดีกับชุมชนดีกับท้องถิ่นดีกับจราจรนะคะดีกับสุวรรณภูมิซึ่งไม่ต้องแออัดเป็นอันมากโดยเฉพาะทุกเส้นทางแออัดกันทุกทางนะคะแม้แต่กิ่งแก้วตรงคอข้อจะออกได้เป็นกิโลยังออกมาบางนาตาดไม่ได้บ้านของดิฉันอยู่จุฬารัตน์9ถนนกิ่งแก้วเข้าบ้านไม่ได้คือเรือรถไม่ได้รถมันติดจริงๆถนนมาครั้งนี้แม้แต่เทพารักษ์กิ่งแก้วก็ประทับใจกันซึ่งตัดย่นย่อออกมาให้เหลือจุดว่างซึ่งวิ่งสะดวกสบายจากพระราม2ที่มาครั้งนี้แล้วก็มาผ่านตรงบางพีผ่านเทพารักษ์ตัดผ่านไปรัตนโกสินทร์เลยก็ขอบคุณนักออกแบบจึงออกได้เฉียบขาดดีมากนะคะเป็นเส้นทางซึ่งประทับใจประชาชนถูกใจประชาชนมากๆในตรงนี้นะคะซึ่งในตรงนี้ขึ้นชื่อว่าสนามบินแล้วเนี่ยมันได้อัดจริงๆค่ะแล้วก็มาครั้งนี้ไม่มีใครขัดขวางอะไรทั้งนั้นค่ะประทับใจมากยินดีค่ะข้อเสนอแนะที่ยังแข็งใจอยู่นี่ประชาชนก็ฝากมาถามว่าอย่างตรงที่โครงการของหมู่2เนี่ยนะคะหมู่2พอดีที่ท่านก็โดนตัดด้วยเช่นกันตรงกฤษณาเนี่ยไม่ทราบเป็นโครงการค่อมถนนกฤษณาไหมเราเชื่อมออกได้ไหมเพราะว่าถนนกฤษณานั้นของเอกชนไม่ทราบถนนนี้ใช้ตัดข้ามไหมหรือทำล่างทางเรียบให้ประชาชนเข้าออกได้ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่มีวันไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเด็กแคลเซียมบำรุงกระดูกสนับสนุนโดยน้ำมันงาดำเซซามิเอ็กซ์ลดความดันโลหิตต้านอนุมูลอิสระต้องขวดนี้เลย